ชาเขียวผสมทองครับเพื่อนๆฟังไม่ผิดนะครับชาเขียวทองคำครับมาไปไหนสักทีนะครับโอเคWelcome to K Channel. Before watching, please subscribe my channel. Thank you for your support. Okay, here we go. ครับผมตอนนี้นะครับเรามาถึงที่ร้านนะครับมุซาชิบิคิวแล้วนะครับผมนะครับซึ่งเป็นร้านชาเขียวนะครับที่ติด1 ใน 3นะครับของญี่ปุ่นเลยนะครับร้านนี้นะครับก็จะมีเดี๋ยวจะมีเมนูต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของคาวนะครับโซบะแล้วก็มีของหวานด้วยนะครับผมนะก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านไหนนะครับว่าเป็นยังไงครับผม When you go inside first you will see a lot of products from tea and you will see snack dessert and also that you will see a lot of equipment or tool to make a tea. Hope you enjoy for shopping. ครับเพื่อนๆนี่ครับผมจะให้ดูนะครับชาสุดยอดนะครับเป็นชาทองคำนะครับผมชาทองคำนะครับที่อันนี้นะฮะที่ผมบอกมานะครับว่าโป๊บนะครับผมเนี่ยได้เป็นของฝากไปนะครับสุดยอดเลยนะครับแล้วก็ออกทีวีโปรแกรมด้วยนะครับผมของญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากลองมากินชานะครับต้องมาลองร้านนี้เลยครับผมได้รางวัลแบบว่าเยอะแยะมากมายนะครับเต็มไปหมดเลยสุดยอดนะครับแล้วก็มีถ้วยรางวัลด้วยนะครับเป็นถ้วยรางวัลด้วยเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็พาเพื่อนๆนะครับมาถึงที่ร้านมุซาชิริคิวแล้วนะครับผมร้านนี้นะครับเป็นร้านชาเขียวที่สุดยอดมากๆเลยนะครับที่ได้รับรางวัลนะครับใบชานะครับได้รับรางวัลจากจักรพรรดิญี่ปุ่นเลยนะครับร้านนี้ถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเมนูนะครับของร้านนี้เลยนะครับผมเมนูร้านนี้นะครับก็จะมีในส่วนของหวานนะครับผมของหวานนะครับแล้วก็จริงๆจะมีเมนูของคาวด้วยเหมือนกันนะครับมาดูของหวานก่อนละกันครับของหวานเนี่ยเดี๋ยวผมจะสั่งตัวนี้เนาะที่เป็นเหมือน recommend ของร้านนี้นะครับผมแล้วก็จะมีแบบอื่นด้วยนะครับรวมถึงเครื่องดื่มชาด้วยนะครับผมส่วนของคาวนะครับใครมาตอนเที่ยงก็สามารถมาทานได้นะครับก็จะมีที่เป็นโซบะชาเขียวนะครับแล้วก็อันนี้เป็นโซบะร้อนนะครับใส่เห็ดใส่อะไรดูแล้วน่าจะใช่นะครับผมโอ้ありがとうございましたเมนูนี้ครับผมสั่งมาสุดยอดแล้วเมนูนี้โคตรพิเศษนะครับผมพิเศษมากๆเลยนะครับก็คือเป็นชาเขียวผสมทองครับเพื่อนๆฟังไม่ผิดนะครับอันนี้คือผสมทองคำเป็นทองคำเปลวนะครับผมเป็นทองคำเปลวนะครับซึ่งชาถ้วยนี้นะครับโป๊บที่16นะครับได้รับของรางวัลนี้คือแบบโคตรพิเศษนะครับก็คือว่าเป็นชาเขียวผสมทองคำนะครับเดี๋ยวเราลองมาชิมรสชาติกันครับผมว่าเป็นยังไงครับคนนิดนึงนะมันเหมือนมันนอนก้นนะครับชาเขียวทองคำครับโอเคนะรสอาจจะไม่เข้มเหมือนกับไอตัวที่ใส่ไอศครีมนะครับจะคนละแบบกันนะครับแต่ว่านี้จะบางกว่าหน่อยนะครับแต่ว่ามีความหอมอยู่นะครับผมถ้วยที่ใช้นะครับก็เป็นถ้วยแบบพิเศษนะครับที่แบบให้มันหนานะครับจะได้เก็บความร้อนได้ดีนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวอันนี้นะครับผมสั่งไปเมนูแรกนะครับผมมาแล้วนะครับเพื่อนๆนี่เลยครับสุดยอดนะครับมีไอศครีมมาให้นะครับ2 ลูกแล้วก็มีวิปปิ้งครีมนะครับแล้วก็เป็นชาเขียวเลยครับผมชาเขียวเลยนะครับโอเคครับผมวิธีการกินนะครับก็จะได้2 แบบนะครับก็คืออันที่1เนี่ยเราจะเอาชาเนี่ยครับใส่ถ้วยเดี๋ยวเรามาชิมดูครับโอเคครับโอเคเดี๋ยวเรา องชิมดูก่อนนะครับหอมมากเลยครับหอมมากเข้มมากโคตรเข้มเลยค่อนข้างเข้มนะครับแล้วก็ขมมีความขมด้วยนะครับมีความขมอยู่ด้วยเดี๋ยวเราลองมาชิมกับไอศกรีมกันครับก็เราก็ลาดตัวนี้ไปเลยนะครับลาดไปในไอศกรีมนะครับนะครับโอเคนิดหน่อยพอครับนิดหน่อยพอเดี๋ยวชิมนะครับเดี๋ยวลองมาชิมกันนี่ครับลองดูครับเฮ้ยอร่อยว่ะอร่อยพอเอาชาเขียวนะครับไปใส่ในไอศกรีมอ่ะเฮ้ยสุดยอดเลยรสชาติมันจะพอดีนะครับไอศกรีมชาเขียวก็เข้มข้นมากแล้วก็มีหวานๆที่ตัววิปปิ้งครีมนะครับแล้วก็ตัวน้ำชาเขียวก็จะขมๆหน่อยนะครับเดี๋ยวมาอีกครั้งหนึ่งโคตรอร่อยเข้มข้นแล้วก็รสแบบหนาแบบเป็นชาเขียวที่หนาๆมากครับสุดยอดครับร้านนี้นะครับชื่อร้านมูซาชิริคิวนะครับผมร้านนี้นะครับใช้ใบชานะครับที่ผมกินอยู่อย่างเงี้ยนะครับได้รับรางวัลนะครับจากจักรพรรดินะครับญี่ปุ่นเลยนะครับร้านนี้นะครับซึ่งเป็นชาที่แบบถือว่าท็อปตัวท็อปของญี่ปุ่นเลยนะครับซึ่งเพื่อนๆนะครับสามารถมาที่นี่แล้วก็มาลองชิมชาแท้ๆต้นตำรับญี่ปุ่นได้เลยครับการเดินทางก็ไม่ยากนะครับเพื่อนๆมารถไฟนะครับมาลงที่สถานีโคเตะดาชินะครับก็สามารถที่จะมาถึงร้านนี้นะครับเดินเพียงแค่3นาทีเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับราคาของสิ่งที่เรากินไปนะครับก็อันนี้เป็นที่เป็นชาเขียวทองคำอันนี้นะครับอยู่ที่880เยนนะครับ880เยนนะครับได้ชา1ถ้วยแล้วก็ได้ขนมเค้กนะครับผมไอศครีมชาเขียวที่เรากินไปนะครับประมาณ800เยนครับประมาณ800เยนนะครับปกตินะครับสำหรับของหวานในญี่ปุ่นนะครับราคาประมาณนี้ครับบรรยากาศในร้านนะครับก็ผมมาเนี่ยนะครับตอนนี้เป็นตอนประมาณเที่ยงนะครับก็ไม่ค่อยมีคนนะครับไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นะครับผมเพื่อนๆสามารถมาได้นะสบายๆร้านนี้แล้วก็เงียบนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2โซนนะครับก็คือจะมีโซนนั่งทานนะครับกับที่นั่งแบบนี้ที่ผมนั่งแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะครับนั่งพื้นนะครับกับมีแบบนั่งโต๊ะด้วยเหมือนกันนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเลือกนั่งได้แนะนำนะครับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะมาทานนะครับชาเขียวแท้ๆนะครับของญี่ปุ่นเลยนะครับผมแล้วเป็นชาตัวท็อปแล้วติด1 ใน 3นะครับของญี่ปุ่นนะครับผมแนะนำครับให้มาลองกินร้านนี้เลยนะครับมีดีกรีได้รับรางวัลนะครับต่างๆมากมายนะครับใครมาโตเกียวชอบทานชาเขียวนะครับห้ามพลาดร้านนี้เลยนะครับเพื่อนๆผมแนะนำเลยครับผมยังไงนะครับเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับเพื่อให้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมแล้วพบกันครับเคยญี่ปุ่นครับผมบ๊ายบาย